แก้วประเด็นรบกวนของพ่อพยอมนะครับผมสายยาในเซมาชื่อเต็มเต็มก็พระราชนาวีเทศนะครับผมก็มีเวลาเปิดช่วงนี้ทุกวันครับเปิดอะไรสนใจครับ10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงสิ่งของก็ตามอัตภาพอาจจะไม่มีครบเพราะว่าเราต้องเคลียร์ของบางส่วนออกไปนะของเก่าของเก่าจะได้นำของใหม่เข้ามานะครับวันพฤหัสจะได้มีของนะก็บอกอธิษฐานว่าให้สะดวกที่มาประสงค์จะทำบุญวันสุดแก้วไม่รู้จะไปที่ไหนพรุ่งนี้เปิดเป็นกรณีพิเศษนะผมครึ่งวัน10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงสามอัตภาพสิ่งของบ้านจะโดนเรียกเป็นโรคไปบ้างนะแล้วก็พรุ่งนี้ปิดเร็วด้วยนะผมมาเข้าภาษานะ3 โมงบ่าย3 โมงก็ปิดละเพราะว่าต้องไปฟังธรรมะปฏิโมกข์นะฉะนั้นก็ตลอดฤดูพระพรรษาทุกวันพระต้องปิดเร็วนะครับตรงกับวันพระวันไหนก็ปิดเร็ววันนี้ก็สองเองเลยเปิดซึ่งวันถึงบ่ายจากของที่2 ชั่วโมงบ่ายสามต้องปิดแล้วนะฉะนั้นก็ทางรองการติดต่อนะผมก็เปิดกรณีพิเศษนะผมก็ตามความประสงค์ตามความเมตตาของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นผู้น้อยต้องนำปฏิบัติอ่ะ10 โมงนะครับพรุ่งนี้ถึงบ่ายโมงนะครับอีก3 นาทีครับผมหลังเทศแล้วนะครับเปิดเอาไว้รับแขกนะครับต้องถอดรองเท้าด้วยเหรอครับไม่ต้องถอดนะหายเราไม่รู้นะยาเสพติดอะไรรู้เครื่องนาทีครับเครื่องนาทีเตรียมวิ่งผัดกันเลยนี่ครับเข้าไปดูข้างในนะฮะอย่าวิ่งเปิดครับผมเปิดแล้วผมเข้าไปไปหยิบอะไรกันทางการมีอาหารการดื่มรถกวนหลังด้านนอกนะครับรองเท้าตามป้ายครับผมรองเท้าแบนบูทรองเท้าใหม่มีข้างเดียวนะครับดูได้เลยนะข้างเล็กข้างซ้าย40ข้างขวา41หรือยังไงแล้วแต่คูณละ1,000-2,000วันนี้ตามป้ายที่คนต้นสาวตีไป50 บาทครับจะจบไปเลยเสื้อผ้าครับอย่างที่เห็นครับผมบางทีบางท่านไม่รู้จักตรงไหนพอไปจับก็มีเจ้าของแนะนำตรงกองนี่ครับโคนต้นเสาน่าจะเป็นจอมปลวกได้เลยเลือกได้เลยครับที่โคนต้นเสาที่มีตัวเลข10 บาทแดงๆเสาต้นนั้นเลยครับอันอื่นก็อย่างที่เห็นครับล้มลุกคุกคานก็ต้องให้สิทธิ์เข้าก่อนนะครับฉะนั้นก็ไม่ว่ากันรองเท้าใหม่ด้วยแล้วแมงบวกครับผมราคาแปะไว้ที่ต้นเสาครับผมคู่ละ50 บาทรองเท้าบนพื้นเท่าไรรองเท้าบนสองคู่ละ30 บาทครับผมอยู่ชั้น4นะฮะชั้น4ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเปิด10 โมงทุกวันนะฮะเว้นวันพุธวันเดียวเรียบอยู่ชั้น4นะฮะชั้น4ของเยอะเลยนะฮะเยอะแยะเลยไอ้เสื้อนี่ตัวละ10 บาทเลยทั้งหมดเลยเหรอทุกตัว10 บาทโอ้มีหน้าถึงโอ้โหวิ่งมาเอาเป็นกันเป็นกองเลยไม่ต้องเลือกเลยโอ้โหเสาเดินทางนะฮะเยอะเลยแต่พวกกระเป๋านี่ใบเท่าไหร่อ่ะสองไหมฮะ50 บาททุกใบเลยโห
ใบละ50บาทเองนะฮะกระเป๋าเดินทางโหยเฮ้ยเฮ้ยใส่จะปานนั้นรองเท้านี่ก็30บาทเลยว่าเงินแล้วบอกกระเป๋าเลยหายโอ้โหโทรศัพท์ก็หายก่อนนะแล้วก็ระมัดระวังให้ได้ตรงนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ดีมันตกงานเยอะแล้วก็วัดเป็นที่สาธารณะก็รับกดทุกแบบก็ระวังก่อนที่มาจะจากเราก็ดูแลให้ดีจากความหายไปก็ดูแลจากความตายด้วยนะคู่ละ30บาทเนี่ยมันมีหลายราคาแต่ในนี้เขาเราไปถ่ายในกองมาพี่อ๋อเขาอันนี้อันนี้ไหมเลือกมาอันนี้เขาเลือกมาเหมือนกันเขาอ๋อเลือกมาเฉยคู่ละ30บาทนะฮะเสื้อผ้าก็ตัวละ10บาทอยู่ที่ชั้น4นะฮะเจ้าหน้าที่ของเรามาเมื่อวานก็มีเคสเป็นโปรดฟังนิดหนึ่งนะครับผมรับแบงค์พันนะฮะหลังจากนั้นเมื่อวานมีเคสนะครับซื้อจากภูขวดหนึ่งให้แบงค์ร้อยนะครับผมแล้วบอกให้แบงค์พันเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นไหมฮะหลังจากนั้นนะครับผมท่านเจ้าหน้าที่เราก็มีสตินิดหนึ่งถ้ามันคิวเยอะแต่จังหวะมายืนอยู่หน้าโต๊ะต่างคนแล้วแยกกันจ่ายระวังไม่ดีนะเคสต้องโดนให้แบงค์พันแล้วอ่านคนแบงค์ก็ให้แบงค์ร้อยบอกให้แบงค์พันนะดังนั้นระวังนิดหนึ่งเกี่ยวข้องนะครับสำหรับด้านล่างนะครับเราจะให้นี่เก็บดินคนหนึ่งเก็บเงินคนหนึ่งดังนั้นทานยาใต้โต๊ะนะดังนั้นก็แล้วก็ส่องนิดเดียวครับลายน้ำมีไหมนะครับผมดูนิดเดียวครับมีคนเปิดทุกวันใช่ไหมร้อยปอมไม่ออกกลางหยุดวันพุธอ๋อหยุดวันพุธแต่พุธพรุ่งนี้เปิดพิเศษใช่ไหมครับเขามาจ่ายเงินกันตรงนี้ของเยอะแยะนี่ครับมาจ่ายเงินกันตรงนี้นะฮะตอนมาจ่ายเงินนี้เขานับตัวกันเลยนับทีละตัวกันเลยใช่พี่ทำไมเราให้ทำไงเขาไม่รู้ใช่ไหมก็คือตัวละ10บาทเองก็คือนับเลย10บาทคูณเข้าไปเลยกี่ตัวก็หลักการขายทั่วไปพี่ซื้อตัวเดียวก็จ่าย10บาท100ตัวก็จ่าย1,000อ๋อเท่าคือไม่มีส่วนลดอะไรเลยไม่มีครับ10บาทเท่ากันหมดอันนี้ไม่น่าจะลดแล้วมั้งพี่โอ้โหคนมาเลือกกันเป็นกองเลยนะฮะเพิ่งเคยเห็นขอบคุณมากครับพี่นี่ครับต้องมาจ่ายเงินกันตรงนี้นะฮะโต๊ะตรงนี้นะฮะนับกันชั้นบนก็มีพี่ชั้นบนยังมีเหรอเซเว่นได้เลยที่ข้างบนอ๋อครับผมขอบคุณครับหลากหลายแต่ทำไมเห็นคนมากองชั้นนี้เยอะจังเมื่อกี้ชั้นบนเห็นไม่เห็นมีใครไปเขาขึ้นไปเลยแบบนี้มันไม่ต้องแย่งไงใช้ประมูลเอาอ๋อชั้นนี้ก่อนเขาไล่ตีไล่ฟันกันเยอะก็เลยเปลี่ยนระบบประมูลเอาเป็นคนน้อยๆครับมีน้ำขายด้วยนะชั้น5นะฮะชั้น5ก็มีนะฮะโอ้โหไม่สูงเหี้ยพี่ยากขายกล่องเลยน่ะน้ำจ้อง6เรียลาดใส่รถตู้เลยว่าไหมว่าหรอคุยกันเรื่องอะไรเขาก็ถามหมูว่าคุยไม่ได้ครับแม่ชั้นท่าก็เยอะนะฮะเขาก็รู้ไปถึงไหนแล้วมีกองเดียวเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเอาของไปล้าง
ั้น5จะดูเงียบๆนะครับไม่เหมือนชั้น4นะครับเมื่อกี้ชั้น4มีแย่งกันมันเลยสำหรับวันนี้ด้านล่างเราพิเศษอีกแล้วนะครับผมกระเป๋าเดินทางครับวันนี้กระเป๋าเดินทางครับใบเดียว50 3ใบ100อีกแล้วนะครับผมดูชมได้เลยครับด้านล่างลอกล่อนขาดวิ่นแล้วแต่ท่านพอใจ3ใบ100ใบเดียว50บาทนะครับเรามีพิเศษนะคะคือผ้าแถมผมพอทำหนุนแล้วฟันเลยนะครับใหญ่ๆเราจะได้ลากฟีมากถึงผ้าแจมหนุ่มพี่แต๋วสำหรับพรุ่งนี้พิเศษนะครับผมเปิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพยอมให้เปิดนะครับผม10โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับ10โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับเกิดท่านใดว่าชั้น5นะครับหรือบัตรไปรู้จักกันไหนก็มาเที่ยวกันได้ครับติดต่ออาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะไม่ออกเยอะเป็นสี่คนเยอะก็สองกองนะเพราะว่าต้องเคลียร์ของเก่าออกไปของใหม่เข้ามานะเปลือยไม้เท้าเพื่อตะกูลชั้น4ชั้น5ก็เป็นเสื้อผ้านะครับผมส่วนชั้น3ชั้น2เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ3กับ2นะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ช่างต่างๆแล้วก็ชั้น1จะเป็น IT นะครับมือ2นี่เป็นคนวิ่งเข้าไปเลยฮะมีเสียงขึ้นโอ้โหเขาวิ่งเข้าไปเลือกกันเลยอะแต่ก็เหมือนแบบมันก็ปล่อยตัวนักวิ่งเลยเอาไฟดับนะครับทั้งสองว่าไฟไม่ดับนี่ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว่าไฟดับนี่เมื่อกี้มันไม่มืดนี่เนาะมืดแล้วนะฮะไฟดับซะแล้วนี่ฮะเดินลงมาเรื่อยๆนะชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกไอทีนะ